ป็นยังไงว่ามาไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเสียงว่องๆนอนแล้วเหรออืมเออแล้วบอกจับหัวก่อนนะก็เนี่ยก็เดี๋ยวคุยตั้งนานไม่ใช่เหรออืมเท้าแขนบนโต๊ะดิเอาลองดิแม่ฉันจะได้กินกุ้งแม่ฉันจะได้กินกุ้งแม่ฉันต้องได้กินแม่ฉันต้องได้กินกุ้งกุ้งไม่ใช่นี่จะเป็นพูดแม่ต้องเป็นคนพูดคำต้นแม่ฉันแม่ฉันไม่แม่ฉันต้องได้กินกุ้งนี่แม่ฉันต้องได้กินกุ้งอย่าพูดคำว่ากุ้งสิเดี๋ยวจะพูดเองเออแม่ฉันเออแม่ฉันต้องได้กินกุ้งพูดเร็วกุ้งไม่ใช่นี่จะพูดเองกุ้งอ๋อแม่ฉันต้องได้กินกุ้ง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 เห็นไหมเข้าใจป่ะอารมณ์มันจะเป็นอย่างเงี้ยลุงหนุ่มแต่แม่จะต้องพูดในสิ่งที่มันเป็นท้องไร่หรอคือเคยทำนาไหมทำนามีอะไรบ้างอ่ะมาไล่ไล่มาดิทำนาก็ตื่นเช้าขี่ควายออกไปไถนาตื่นเช้าขี่ควายออกไปไถนาแล้วก็ไปถึงนาก็เอาควายใส่แอกแล้วก็ไถนาไถนาไถนานี่ทำยังไงคืออะไรอ้าวจับหางไถไงจับหางไถเออคันไถอะนะเออจับคันไถไงอะไรอีกเออเออแล้วก็ควายก็เดินเฮ้ย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 เออไปก็เดินล่อง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 เออมันปีนล่องแล้วบอกห้อง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 อันนี้พอไถที่แรกไม่เป็นพอจับหางไถมันสักลงข้างล่างเออถ่ายหักเลยอันนึงพี่พูดเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่วะสิบวัยรุ่นสามสิบสี่ได้โอ้สิบสามนี่ต้องถ่ายหน้าแล้วเหรอใครให้ทำอ่ะเอาก็ไปทำกันด้วยอาชีพทำนาเนาะไม่ถามว่าใครให้ทำก็ไปทำช่วยพ่อช่วยแม่ไงสำนึกเองเออตอนนั้นเรียนยังเรียนแล้วแล้วไงต่อพอถ่ายหน้าแล้วอีกอ่ะพอถ่ายหน้าก็เกี่ยวข้าวเฮ้ยมันเร็วไปอ่ะไถนามันต้องมาได้อะไรก่อนดิมันก็ทำขี้คาดไงตีให้ดินนิ่มไงพยายามเล่าให้คนอื่นเขารู้ว่าเราทำอะไรคนอื่นเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรขี้คาดคืออะไรวะยกมาหนึ่งคำเนี่ยต้องขยายความทำขี้คาดทำคาดอ่ะเป็นไม้ไผ่แล้วก็จับสองข้างอย่างนี้พอไปถูกก้อนหญ้าก็ขยับขยับขยับให้หญ้ามันหลุดออกแล้วก็ตีให้ดินมันเละเพื่อจะได้ดำนาได้ฟังให้ดีแสดงว่ามันมีน้ำในนามีสิต้องเล่าสิก็ต้องบอกสิว่าสภาพการมันเป็นยังไงสภาพมันเป็นยังไงตอนที่เราอยู่อ่ะนึกถึงจุดนั้นนะว่าเราอยู่ในท่ามกลางของอะไรที่พูดอยู่เนี่ยก็ไปถึงก็น้ำฝนตกฝนตกน้ำก็มีน้ำในนาแล้วก็เริ่มถึงหน้าทำนาแล้วก็เริ่มจะทำนาเขาบอกว่าสักคือแปลว่าที่ลงดินลึกค่ะสักคืออะไรเอ้ผ่านไถอ่ะเขาเรียกสักเหรอเออมันสักลงแกดีเลยไอ้เขาท่าไว้ยังไงแล้วก็พ่อก็วิ่งมาเออมันย้อยให้ควายหยุดไงไปก็หยุดก็มาดึงไถขึ้นดึงไถขึ้นก็เริ่มใหม่เริ่มทำใหม่คือหมายความว่ามันลงดินนี่คือมันไม่ไปเนี่ยเหรอมันไม่ไปสิมันสักลงไปลึกๆอย่างเงี้ยแบบจังไถไม่เป็นนะเนาะก็คือสักนี่แหละทำให้ไถหักได้หักได้แล้วทีนี้ไอ้ควายคว้ยอ่ะควายเป็นยังไงควายมันก็ลากไม่ไปมันก็ลากไม่ไปมันสักลงลึกทีนี้ต้องตีควายไหมไม่ตีควายไม่ต้องตีอ่ะแล้วมันเดินแล้วมันรู้ได้ไงอ่ะมันรู้หน้าที่ของมันเริ่มเฮ้ยเข้าท่าเว้ยมันรู้หน้าที่ของมันเออพอเวลาเรามีเชือกยาวๆเนาะถ้ามันไม่ไปแล้วก็ตุ๊บ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 แกให้สัญญาณมันกระตุกกระตุกให้สัญญาณน้องเขามีควายกี่ตัวมีควายสมัยก่อนมีควาย10กว่าตัวโอ้ตัวเท่าไหร่เลี้ยงควายด้วยเลี้ยงควายเลี้ยงยังไงอ้าวก็พาไปกินหญ้าไงเลี้ยงควายควายเราอยู่ปกติอยู่ที่ไหนอยู่ที่นครสวรรค์ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดเลี้ยงก็ต้องไปกินทุ่งนาไปกินที่ทุ่งนาแต่ถ้าอยู่ปกติบ้านควายอยู่ไหนบ้านอยู่ตรงไหนก็อยู่ใต้ถุนบ้านไงโอ้ใต้ถุนบ้านมีควายเต็มเลยคำว่าใต้ถุนบ้านก็คือข้างล่างบ้านเราเออไม่ใช่ว่าแยกเรือนออกไปมีควายไม่อ้าวงี้เราเวลาเราทำอะไรอยู่บนเรือนข้างล่างก็เป็น
ข้อควายเหรอเออเป็นข้อควายควายก็ขี้นั่นแหละยอยอแปลว่าอะไรยอคือให้มันหยุดให้มันเดินอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเลยอ๋อแล้วไงต่อพอเอารู้วิธีการที่จะไถเออแล้วก็ไถไถพอรู้วิธีก็วิธีที่ว่านั้นทำยังไงไม่ให้มันลงสักจนเกินไปแล้วก็ต้องถือให้มันพอดีกับที่ว่าเราจะไถเข้าไปให้มันเป็นร่องเป็นร่องแล้วมันก็พอไถไปมันก็จะแบะแบะแบะทีนี้อะไรแบะอย่าเร็วอย่าเร็วดิ้นดิ้นฟังให้ดีเรากำลังอธิบายให้คนอื่นเขารู้เรื่องของเราถ้าเขาไม่รู้เรื่องเราก็ไม่เข้าใจภาษาไม่เข้าใจภาษามันก็ไม่เกิดการซื้อขายถูกป่ะใช่พอเรารู้อยู่คนเดียวว่ามันคืออะไรอ่ะเอาใหม่อ่ะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมคืออะไรท้องนาท้องนาท้องนาเปียกท้องนาแห้งท้องนาเปียกสิแล้วไงอีกมีน้ำเจ้าแจ๊ะแล้วก็ไปไถนาครับไถมันก็เป็นร่องร่องดินมันก็ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็เพลินเลยทีนี้พอรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยมันแฟะดินขึ้นมาได้ในระดับที่ท่านพอใจมันก็รู้ด้วยฉันชัดยานของตัวเราเองมันกายังไงอ่ะมันก็ต้องการรู้ถ้าอยู่ในสภาวะแบบนั้นก็ต้องการรู้อยู่แล้วว่าไปในแบบนี้มันถึงจะถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเออต้องทำเองถึงจะรู้แล้วไงต่อพอได้ดินขึ้นมาแล้วไงอีกทีนี้ก็พอได้ดินขึ้นมาไถครบไร่หนึ่งหรือว่าแปลงหนึ่งใหญ่ๆแล้วก็พูดเป็นภาษาอีสานอย่าพูดภาษาภาคกลางพูดภาษาอีสานพอได้ครบแปลงหนึ่งแล้วก็เอาออกแล้วก็ตีคุบที่เนี่ยเฮ็ดทนไม้ใหญ่ๆเนี่ยเกิดเฮ็ดมันในท่อนไม้เนี่ยเกิดเฮ็ดมันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเข้าใจบ่ฝังลงในไม้ใหญ่ๆน่ะเฮ็ดเป็นสับวางสับวางอย่างเงี้ยใส่ไปทำไมอ่ะก็ใส่ไปเพื่อนวดดินให้มันอย่าพูดกลางสิพูดอีสานสิใส่นวดดินให้มันเละใส่ไม้เนี่ยนะเออก็ควายเอาควายมาเทียมให้ควายลากคือหมายความว่าท่านตอนแรกนี่คือใช้ไถก่อนให้ดินมันขึ้นพอดินขึ้นเสร็จปุ๊บเอาไม้วางโอ้เขาเรียกคุบไม้นี่เป็นแผ่นวางขวางใช่ไหมตามอย่างนี้ก็วางขวางไงขวางแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เอาควายสลักควายสลักแล้วก็ทำเป็นไม้ยื่นออกไปเป็นแอกใส่ควายทีนึงแล้วก็ทีนี้เอาควายมาเทียมแล้วก็ตีคุบเหมือนไถนี่แหละเหมือนไถคือไถนี่แหละแต่ก็อ้อมไปเป็นแถวๆแถวๆแถวๆจนจบง่ายๆคือทำให้เดียนมันรั่วให้มันนิ่มให้มันนิ่มให้มันร่วนซุยเข้าไปอีกให้มันเป็นขี้โคลนเพื่อจะปักเข่าลงไปอ่ะน้ำนี่อยู่เหนือพื้นดินกี่มิลกี่นิ้วกี่มิลกี่เซนทั้งน้ำทั้งดินน่ะแค่หัวแค่น่องแค่น่องแค่น่องบางทีก็หัวเข่าหัวเข่าน้ำเนี่ยมาจากไหนน้ำมือที่ก็ฝนตกลงที่ก็คลองประทานถ้าไม่มีคลองประทานอ่ะก็ฝนตกแต่ถ้าฝนไม่ตกอ่ะฝนไม่ตกก็ไม่ต้องเฮ็ดเลยโอ้นี่เคยยังบ่มีน้ำตลอดมีน้ำตลอดเพราะน้ำฝนหรือว่าน้ำคลองประทานน้ำคลองน้ำถ้าไม่ถามจะเล่าเองได้ไหมได้เอาเชิญมีน้ำคลองเฮ็ดได้เฮ็ดทุกปีพอตีคูปเสร็จกะตัวก้าไว้ตัวก้าไว้ก่อนแรกๆกะวันนี้ก็ไปถอนก้ากันถอนก้าก็มาดำ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 เสร็จแล้วก็รอผลผลิตที่เนี่ยรอผลผลิตตอนเข่าออกห้วงออกหยังพอเข่าออกห้วงออกหยังแล้วก็เฮ็ดกะเฮ็ดให้กระพุ่มไว้ตอนเข่าออกห้วงนะฮับแม่โพศพก็จะมีขนมหวานขนมหยังไปใส่สลอมสล้อมไปกลางทุ่งนาน่ะใส่ฮับขวัญเข่าขวัญหยังแบบนั้นที่เรามาเนี่ยก็นึกเอาบางทีก็อาจจะบ่ถูกบางทีก็รวมแล้วก็จำได้มากก็ประมาณนี้แหละนี่คือได้มา1ต้นข้าวแล้วเหรอนี่ที่พูดมาเนี่ยก็เมื่อกี้เห็นพุ่งพวนดินเองยังไม่มีปากไม่ดำมีอะไรเลยก็ไปถอนก้ามาดำเลยได้ล่ะถอนมาจากไหนก็ถอนมาจากแปลงถอนก้าแปลงอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นพูดเรื่องการแปลงก้าอ้าวก็ทางทุ่งนานั่นแหละอยู่ในแปลงนั่นแหละก็ยังไม่เห็นเล่าเลยว่าแปลงก้าอยู่ไหนเมื่อกี้เราเล่าบ่งบ่ยังไม่รู้โอ้คอยแห้งแล้วเนี่ยต้องเล่าเรื่องแปลงข้าวด้วยสิว่าแปลงข้าวทำยังไงก็ตุกก้าไว้
ตุ๊กก้าไว้แปลงหนึ่งสามถังมันพ่อนี่ก็ไปถอนก้ากันมาทำจากถังไหนเอาทำข้างทุ่งนานั่นแหละกี่ไร่งานหนึ่งงานหนึ่งมันมีตุ๊กก้านี่เขาจะเฮ็ดไว้งานหนึ่งสองงานประมาณนี้เขาก็เบิ่งจะเบิ่งวันน้าจะให้จะตุ๊กก้าไว้จะให้จะงานถึงจะพอกันประมาณนี้แหละแล้วไปเอาต้นก้ามาจากไหนก็ถอนมาจากตรงนั้นแหละถอนมาจากไหนล่ะถอนมาจากที่ตกก้านั่นแหละเพราะก้ามันขึ้นแล้วตกก้าอยู่ไหนอะไรคือต้นก้าที่พูดต้นข้าวไงเอาข้าวไปหวานไงเอาข้าวอ่ะเอาเมล็ดข้าวมาจากไหนเออเมล็ดข้าวปลูกไงเอามาจากไหนแล้วก็หาไว้สิหาไว้จากไหนล่ะหาไว้จากต้นข้าวปีต่อปีแหละอ๋อไม่ได้ไปซื้อมาเออบ่ได้ข้าวมาจากไหนข้าวก็มาจากตัวเฮ็ดนั่นแหละเฮ็ดแล้วเด็ดเอามาจากไหนล่ะก็ต้องเก็บไว้ทุกปีทุกปีเอามาจากไหนข้าวอ่ะตรงนี้ก็บ่ค่อยหู้ผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นหามาได้ล่ะผู้ชมต้องว่าว่าแขกให้รับเอาน้ำให้แขกด้วยแขกหิวน้ำขอแห้งเว้ยลองนึกคำถามให้ดีว่าข้าวเมล็ดพันธุ์เอามาจากไหนพันธุ์พืชน่ะพันธุ์พืชก็อย่างสมมุติเขาทำเขาไว้ทุกปีทุกปีน่ะนั่นแหละที่ทำทุกปีเอามาจากไหนล่ะต้นทางอ่ะต้นทางนี่ก็บ่ค่อยหู้แน่ซัดพอยุคสมัยตอนนั้นยังเด็กน้อยอยู่ยังบ่ฮู้จักปานใด13 14คือเกิดมาก็เห็นแล้วว่าพ่อแม่ทําสิ่งนี้เออนั่นน่ะแล้วลองทํานี่ว่าวิธีการทําต้นกล้าทํายังไงบ้างได้มาได้พันธุ์มาแล้วไงต่อก็เอามาแช่น้ําแช่น้ําให้มันงอกออกมาหน่อยนึงแล้วก็ไปวานเป็นในเป็นต้นกล้าไว้เป็นต้นกล้าไว้ประมาณจักมือจำบ่ค่อยได้เลยล่ะความจำบ่ค่อยได้ว่าจักมือเพราะเข่าสูงแค่หัวมันสูงแค่หัวเข่านี่ก็เนี่ยพูดข้ามขั้นตอนเอาไปหว่านไหนก็หว่านที่ทุ่งนาพูดอีสานสิไปหว่านที่ทุ่งนาเลยหว่านทุ่งนา1แปลง1งานเสร็จแล้วไงต่อใส่น้ำไหมใส่ตัวก็ก่อนใส่ต้องมีดิก็ไม่เล่านี่ทำดินปรุงดินยังไงปรุงดินคือกันก็ไอ้นี่แหละดำนี่แหละแล้วไงอีกก็รอให้เขามันสูงก่อนเอ๊ะหว่านยังไงทำยังไงก็หว่านมันลงไปในดินนี่แหละแล้วมันจะจมลงไปในดินเหรอมันจมอยู่แล้วพูดอีสานมันจมอยู่แล้วเดี๋ยวพอเราเลย แล้วไงต่อพอมันจมแล้วไงต่อก็ปล่อยให้มันงอกขึ้นมาเองแล้วแล้วไงอีกก็ปล่อยกี่เดือนนี่ช่วงงอกขึ้นมานี่กี่เดือนจำบ่ค่อยได้แล้วเนี่ยจักมือเนี่ย15มื้ออ่ะ15มื้อเสร็จได้ต้นกล้าต้นกล้าเสร็จเดือนนึงอ่ะฮะต้นกล้าตั้งเดือนนึงเลยเหรอสูงแค่ไหนแค่หัวเข่าพอสูงถ้าหัวเข่าเสร็จปุ๊บไปเตรียมแปลงไปเตรียมไร่ก็ต้องเตรียมอ่ะถ้าไม่เตรียมได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาข้าวไปปักไว้ใช่เหรออ้าวก็ตีคุบไปเลยดิตีคุบเป็นยังไงอ้าวที่ไปตีไปเมื่อกี้เนี่ยผู้ชมทางบ้านเขาบอกว่า1เดือนต้นกล้านั่นน่ะเออ1เดือน30วันเออจำบ่ค่อยได้เสร็จปุ๊บ30วันนี้ก็ต้องไปเตรียมแปลงใหญ่ไม่ใช่เหรอที่ไถเมื่อกี้เนี้ยต้องเตรียมป่ะเตรียมที่ก็ไถพูดอีสานเตรียมเออแล้วไงอีกเมื่อยเดี๋ยวเนี้ย แล้วไงต่อพอเตรียมแปลงใหญ่ก็คือไปไถเสร็จแล้วก็มาใส่ตัวขวางเรียกว่าอะไรนะคุบให้มันร่วนคุบหรือคาดก็ได้คาดมี2อย่างคาดให้มันร่วนเสร็จแล้วไงต่อร่วนเสร็จแล้วก็ล้อให้ดินมันจมเหรอให้น้ำมันจมหรือไงบ่ต้องจมก็ได้ไปถ้ากล้าได้ทีแล้วก็ทุกถอนกล้ามาดำได้เลยถอนกล้ามาดำทำยังไงอ่ะอ้าวเออก็มัดเป็นกล้าก็เอามาสามต้นสี่ต้นจับแล้วก็จิ้มยงใช้ยังไงเราทำนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้งจิ้มลงอย่างนี้ปากกาไหนปากกามาสิไหนลองทำดูสิโอ้ยไม่ต้องปากกาหรอกลองทำดูสินี่ต้นข้าวต้นข้าวต้นข้าวนี่นะจับนี้จับอย่างนี้จับดูในกล้องนี่สิแล้วไงอีกปากกูอย่างนี้เดี๋ยวช้าๆยังไงนะจับปากกูอย่างนี้ไม่ต้องคุ้ยดินเจาะรูก่อนหรอไม่ต้องเลยจิ้มลงไปเลยจิ้มจืบเลยใช่ไหมจืบด้วยจืบด้วยจืบด้วยจืบไม่จืบจืบเป็นแถวสวยเลยหน้าใครหน้ามันหน้าขนาไผหน้ามันเออ1ต้น1ต้นนิ้วเนี่ยคือ3ต้นเหรออืม3ต้นโอ้แล้วแต่ว่าจะอากะเอาประมาณนึงอ่ะล่ะ3 3 2ต้น3ต้นนี่เวลาก้มก็เหนื่อยตายเลยดิหลังขดหลังแข็งแล้วเนี่ยโอ้ยแบบนี้มันธรรมชาติของชาวนาเพิ่นเคยแล้ว
เลเคย1ไร่นี่นี่ทั้งหมดทำกี่ไร่40 50ไร่พุ่น50ไร่50ไร่ได้ราคาดีมั้ยโอ้ยจำไม่ได้แล้ววันนี้50ไร่นี่ใช้ปุ๋ยอะไรสมัยก่อนนี่ก็ปุ๋ยจุลินทรีย์แล้วเห็นแต่สมัยนี้เขาใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้เหรอสมัยนี้เขาใช้อันนี้เขาไม่ใส่แล้วเขาใส่ปุ๋ยอย่างอ่ะปุ๋ยที่บ่ปุ๋ยธรรมชาติอ่ะปุ๋ยธรรมชาติแล้วสมัยก่อนคุณบุญมีใช้อะไรขี้ควายปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดที่รัฐบาลส่งเสริมนั่นปุ๋ยวิทยาศาสตร์เหรอปุ๋ยวิทยาศาสตร์อ้าวแสดงว่าใช้เคมีกับข้าวดิเออเมื่อก่อนแต่ก่อนจะเป็นเคมีแต่เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วใครคือเขาคนที่เขาเฮ็ดน่ะที่ไหนพ่อหลวงอันนี้ให้ใส่ปุ๋ยอันนี้เหรอแล้วไงต่อพอดำนาเสร็จแล้วไงต่อสบ40ไร่ทำคนเดียวเลยเหรออ้าวก็บ้านนึงก็มี40 50ไร่ก็ถามว่า40ไร่ทำคนเดียวหรือเปล่าไม่คนเดียวสิทำทั้งบ้านเลยอ๋อแล้วไงอีกอ่ะว่าไปครับกะที่นี่กะดำเสร็จแล้วกะค่อยเบิ่งน้ำเบิ่งปูเบิ่งหยังคันปูหลายก็เอายาเมื่อวานขาปูอีกขาปูขาหอยเออทำไมทำอย่างนั้นน่ะบางทีมันก็กัดต้นเข่ามดแล้วเออมันเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เป็นหนูกัดเข่าเดี๋ยวสิตอนที่มีน้ำก็จะมีหอยมีปูแต่ถ้าไม่มีน้ำก็เจอกับหนูแล้วไงแก้ยังไงหนูเอามากินเลยหนูก็ไปดักมองบ้านก็เอาไฟไปสอดจุดไหนจะรู้ได้ไงว่าตรงนั้นหนูมันอยู่ก็ไปเบิ่งห้อยกัดมันมีห้อยกัดโอ้แสดงว่าใช้ได้เพราะว่าผมเคยได้ยินว่าแอลมี่ก็พูดอย่างนี้เหมือนรู้จักแอลมี่ไหมไม่รู้จักแอลมี่เหรออือโอ้เดี๋ยวโบกเลยเฮ้ยทำไมอย่างนี้ครับคุณอาจจะหู้แต่จำไม่ได้โอเคเสร็จปุ๊บแล้วไงต่ออ่ะพอนี่กี่เดือนกว่าน้ำแห้งแห้งก็คือมาถึงว่าต้นข้าวที่พร้อมเกี่ยวนี่กี่เดือนอุ้ยอันนี้จำไม่ได้เลยในช่วงระหว่างนี้มันจะมีมรสุมมีอะไรไหมต้องคอยดินฟ้าอากาศไหมไม่คอยถ้าน้ำคือฝนจะตกเลยทั้งว่าง่ายถ้าน้ำซุนประทานเนี่ยไม่ต้องคอยฝนฟ้าเดี๋ยวเราพูดถึงกรณีที่ว่ามันโตแล้วเอาน้ำใส่นายก็โตแล้วมันมีมันก็ยังมีน้ำขังอยู่มันก็ต้องเลี้ยงไปจนได้เวลานั่นน่ะน้ำมันก็จะเริ่มแห้งจำไม่ได้จำไม่ได้อ้าวทำไมเป็นคนอย่างงี้จำไม่ได้อีหลีบ่ได้คนที่จะออกรายการเนี่ยบ่ได้ศึกษามาเพราะว่ากระทันหันเพิ่นเอาออกกระทันหันแล้วก็จําบ่มีข้อมูลเพิ่นนี่คือไผเพิ่นนี่คือคนที่อัดอยู่เนี่ยเขาเป็นไผเขาเป็นแน่คนข้างบ้านเขาอยู่มาออกรายการซื่อๆคือดุแท้เขาดูมีอย่างเขาเป็นโรคประสาทนิดหน่อยบ่ได้หาข้อมูลมาเท่าไหร่ก็เลยบ่ค่อยฮู้อ้าวคนไหนบอกว่าให้เล่าจากชีวิตจริงไงเล่าหรอกมันนานแล้วจําบ่ได้เด้ล่ะอ๋อมันต้องมีข้อมูลนําอ๋อเสร็จปุ๊บอ่ะระยะเวลานึงพอรู้ได้ยังไงว่าข้าวเนี่ยพร้อมเกี่ยวอ้าวมันก็เหลืองอลามมันตัวอะไรเหลืองต้นข้าวอ่ะหัวข้าวเหลืองล้วงข้าวบ่แม่นหัวข้าวล้วงข้าวเออรวงข้าวเออแล้วไงอีกมันเหลืองแล้วมันจะเป็นยังไงเหลืองพอเราก็จะรู้ตัวชาวนาจะหู้อ่ะกำหนดจะหู้ว่าถึงเวลานี้ต้องเกี่ยวแล้วเสร็จปุ๊บใช้อะไรเกี่ยวแต่ก่อนก็ใส่มือแล้วเฮ้ยใช้ดึงเอาอ่ะนะเกี่ยวเข่าแล้วเกี่ยวหน้าตาเป็นไงเกี่ยวเลยต้องทำมือสิมันเป็นยังไงรูปร่างงอยอย่างไงมันก็มีคมไหมมีคมเกี่ยวคมสิฟันหัวขาดไหมขาดกี่หัวก็ขาดเลยแล้วก็เกี่ยวจับเกี่ยวแล้วก็วางไว้เป็นแพ้พอตกจากมือสองมือก็ไปมัดไปมัดแล้วก็เอาขึ้นยุ่งเอาขึ้นรถไปล้อมไว้ล้อมไว้ที่ไหนล้อมไว้ที่ทงน้านั่นแหละเอาไปขึ้นเป็นก็บ้านนอกก็จะเอิ้นไปล้อมเข่าเนาะขึ้นเป็นสั้นไว้ทีนี้ก็พอเซ็ตซับแล้วก็นวดปัตตานีเฮ็ดร้านถากไปต้นเข่าให้ดินมันเสมอทุบให้ดินเสมอแล้วก็เอาขี้ควายมาหย่าขี้ควายมาดักอะไรมาใส่น้ำเละๆแล้วก็หย่าร้านทำไมถ้าเพื่อนวดเข่าเดี๋ยวเอาขี้ควายมานวดข้าว
เอามาหย่าร้านหย่าร้านคืออะไรที่เฮ็ดพื้นร้านไว้เรียบๆนะเพื่อจะเอาเข่ามาตั้งนวดนวดข้าวกับขี้ควายเออนวดเข่าทั้งร้านน่ะแล้วเอาควายมานวดเอาควายมายืน2ตัว3ตัวผูกเฮี้ยงกันแล้วก็ไล่ให้มันนวดเข่าอ้อมอ้อมเท้าควายมันเล็กแค่เท่าแต่3 ตัว4ตัวให้มันย่ำเออให้มันย่ำอ้าวแล้วทำไมต้องใช้ขี้ควายอ่ะอ้าวไม่เมล็ดเขามันจะได้บ่ลงไปในดินน่ะเด้โอ้ภูมิปัญญาชาวบ้านโอ้อ่ะเสร็จนวดเสร็จแล้วไงต่อโอ้จะถามไปถึงไหนเนี่ยเมื่อยล่ะเด้เออพอนวดเสร็จแล้วก็สงฟางออกตัวสงฟางคือเคี่ยเคี่ยขี้ฟางออกให้เหลือแต่ข้าวให้เหลือแต่เข่าข้าวนี่ข้าวเป็นข้าวเปลือกหรือข้าวสารข้าวเปลือกข้าวสารคืออะไรข้าวสารก็คือต้องไปสีลงสีอะไรเขาบอกว่าทาลานเออทาเออทาลานเสร็จปุ๊บพอได้มาเป็นข้าวเปลือกแล้วเป็นไงต่อก็ล้อมคุยกองนี่คืออย่าบอกนะว่า40ไร่นี่คือได้ข้าวมาก็ทำอย่างนี้ซ้ำๆอย่างเงี้ยเหรอแบบนี้แหละหมายถึงทาไอ้นวดข้าวอย่างเงี้ยเหรอเออสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าได้ข้าวมาก็จะเป็นข้าวเปลือกอะสิอืมเป็นข้าวเปลือกพอเป็นข้าวเปลือกแล้วไงต่อเป็นข้าวเปลือกก็ง่ายๆเลยนะให้ควายย่ำเนี่ยให้ข้าวมันหลุดจากรวงเอออ่ะไงต่อแล้วทีนี้ก็พอนวดเสร็จหมดแล้วก็เอาเฟืองออกแล้วก็ตัวก็เอาเข่าห้วมให้เป็นกองนี่ก็ขายเท่านั้นแล้วทีนี้ทีนี้ก็เขามาขายหรือว่าเราไปขายแล้วก็บอกขายทีนี้พอบอกขายลดลุ่มสีก็มาตวงใส่กดราคาไหมมันก็คงแบบนั่นแหละก็ต้องถูกกดราคาอยู่เลยแหละบางคนที่มีใจคุณธรรมเขาก็บ่กดเท่าไหร่แบบนั่นแหละก็โตมากับสิ่งนี้เนาะเออโตมากับสิ่งนี้แหละอ้าวแล้วทำไมถ้าเกิดโตมากับสิ่งนี้ก็น่าจะมีอยู่มีกินมีเป็นเศรษฐงเศรษฐีกับเขาได้เลยแล้วทำไมไม่เห็นมีมรดกเลยมีมรดกไหมโอ้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เพิ่นหาไว้รุ่นพ่อรุ่นแม่น่ะแล้วแสดงว่าพ่อแม่เราไม่มีให้อะสิมีให้มีอะไรให้อ้าวมีที่ดินให้ไงที่กี่ไร่คนละตั้ง100ให้พุ่น100ไร่เออเฮ้ยนี่เป็นคุณเป็นเจ้าของที่เลยเหรอแม่นแล้วแล้วไหนหายไปไหนหมดอ่ะอ้าวก็ยุ่งอยู่อันนี้อ้าวแล้วแบ่งยังแบ่งแล้วแล้วได้มากี่ไร่ได้มาคนงานแค่คนงาน100ไร่ทำไมได้งานเดียวอ่ะอ้าวอันนั้นว่าวขึ้นซื้อเออจริงๆแล้วได้กี่ไร่ได้ๆพ่อแม่ก็เชิดเทไว้ได้เท่าไหร่วะตลกก็เนี่ยเราเนี่ยประมาณจักไห้นี่แหละ ก็ได้กินได้อยู่แม่มีลูกพ่อแม่มีลูกตั้ง12คนเว้ยเลี้ยงมาได้ยายปันนี่ก็จะเอาเท่าไหร่แล้วตลกนะเราเนี่ยตอนแรกหูผึ่งเลยบอกว่า100ไร่อ่ะนึกว่าเออจะมีที่ตั้ง100ไร่อยู่เฮ้ยมีอยู่อีหลีที่ลอยให้น่ะแต่เป็นของคนอื่นเขาตลกของเราเนี่ยจะจิบน้ำคนเสร็จปุ๊บอ่ะพอโตขึ้นมาก็ไม่ทำข้าวทำไมไม่ทำข้าวทำก็ยังทำอยู่แล้วมาอยู่กรุงเทพมาทำอะไรมาอ้าวก็ทำไมต้องก็ทำข้าวต่อไปจะขึ้นมาทำไมก็ช่วงสมัยนั้นก็แต่งงานมาเนาะก็พอบ้านพามาเฮ็ดงานกรุงเทพก็มาอยู่กรุงเทพกันแล้วโอเคนี่ก็คือจบเรื่องกระบวนการของการเล่าเรื่องการทำข้าวเนาะแมนโอเคมีเท่านี้ละจบเลยไหมจบจืบไหมจืบไหมจืบโอเคบายบายคุณอยู่หน้าจอโอ้นี่ออกจอไปเลยติแมนอย่าแต่มันจะเป็นฟอร์มไม่รู้แหมข้าวเป็นยาได้ไหมได้สิทำไมข้าวถึงเป็นยาก็กินแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อแล้วยาคืออะไรยาคือสารเคมีเฮ้ยทำไมรู้อ่ะอ้าวทำไมรู้ล่ะทำไมเรารู้อ่ะก็มีผู้รู้บอกอีกทีแล้วมันใช่ตามที่ผู้รู้บอกหรือเปล่าใช่ใช่ยังไงอธิบายบางคนก็กินแล้วไม่ก็ไม่หายกินแล้วก็ไม่หายคิดไปหาหมอก็กินแล้วก็ไม่หายไม่หายอืมโอเคเพราะฉะนั้นยาที่เขาว่าจะเป็นเคมีเนาะ
เคมีนี้ให้คุณหรือให้โทษให้โทษสิก็มันช่วยยับยั้งได้นะเบื้องต้นมันก็ได้แค่ได้ยับยั้งได้แต่กินนานๆก็ให้โทษแต่ว่าคนที่หูนี่ก็หูอยู่แต่กับบ่คนฟังก็ยังบ่ลึกซึ้งปานไหนคนก็บ่ค่อยเข้าใจเท่าใดแต่ก็ต้องเรียนรู้ไปคันยอมรับยอมทำได้ก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองถึงจะหู้ว่าอันสิ่งนี้มันคือแบบนี้ไปหาหมอหมอก็ยังวินิจฉัยบางทีก็วินิจฉัยโรคยังบ่ถูกก็ให้แต่ร้องกินยาตัวนั่นตัวนี้ก็บ่หายคือเก่านี่รู้ได้ยังไงว่าเขาวินิจฉัยไม่ถูกคุณไปรู้ดีกว่าหมอได้ยังไงอ้าวก็เบิ่งแต่ว่าเป็นในนี่ก็กินยาก็บ่หายอ๋อถ้าวินิจฉัยถูกกินเคมีก็ต้องหายแล้วก็ต้องหายต้องรักษาคุณให้ได้ก็พอรักษาหรือเปล่ามันถึงไม่หายแมนบ่ได้กำจัดได้ล่ะคันว่าไปหาหมอกำจัดออกเนี่ยเพิ่นก็สิหายาให้กินถูกให้หายไปเลย แต่ว่าให้หายอยู่ให้หายไปจากโลกนี้ ตลกกับเราเนี่ยโอเคจบๆจบๆจืบเนาะจืบจืบบ๊ายบายพอบายโอเคเอามือปิดหน้ากล้องปิดมันที่หน้ากล้องเลยสิปิดมาเลยปิดหน้ากล้องหน้ากล้องอยู่ไหนปิดมาปิดเอามือปิดเลยฟึบเลยจบ